ใช่ไหมครับอาจารย์มนูนตักนะครับครับอาจจะพูดเรื่องShould we do latte as a Starbucks procedure หรือเปล่านะครับอาจารย์แจ็คอยู่อยู่กรุงเทพอุดรเนาะครับผมอาจารย์เจอครับผมครับครับกับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณอนุสาขานะครับทุกที่ให้โอกาสผมในการพรีเซนต์ในวันนี้นะครับในเรื่องของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำชุดวีดูลาตเจแอสอาซาวาสโปรซีเออร์นะครับเรามาเริ่มต้นที่ลาตเจกันก่อนนะครับโพมีไหมฮะโพจังครับโพมายังครับโพยังไม่เห็นครับ ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนแล้วกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทีหลังก็ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมีโพเดี๋ยวขึ้นมาเลยโอเคครับเราก็ไม่มีผิดมีถูกนะครับโพนี้ก็ทำลองทำดูครับไม่มีข้อมูลอะไรให้นะครับเอาตามที่ตามฟีลลิ่งของเราแล้วกันนะครับไม่มีผิดถูกถ้าเกิดว่าเฟลแบงขาดแล้วจะเอายังไงดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอาเลยครับเชิญครับเชิญลงโพได้เลยโอเคครับเป็นการตอบเอาใจผมเยอะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเริ่มต้นกันนะครับนะครับครับสำหรับ history ของลาตาเจ้เนี่ยมันตั้งแต่ปี1954แล้วนะครับเป็น operation ที่รันมายาวนานแล้วเริ่มต้นเนี่ยดร.ลาตาเจ้ก็ใช้เป็นคอลคอยบนบล็อกแล้วก็ทำ tenotomy ทำ shortening ของ subscapularis capsule นะครับ fix ด้วย one screw fixation เท่านั้นนะครับนี่อันนี้ก็ original เลยนะครับหลังจากนั้นก็มีคนดร.แพทนะครับก็ได้ทำ triple block effect นะครับ propose triple block effect theory นะครับในตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นบนบล็อกมี retensioning ของแคปซูลนะครับแล้วก็ใช้ของsubscapularis แล้วก็ conjoint tendon เป็น brace นะครับสำคัญที่สุดก็คือของดร.กิลวอชครับที่ทำให้ลาตาเจนโปรโพสแล้วก็มีคนทำตามได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับมีเรื่องของการทำhorizontal splitting subscapularis นะครับ fix เนี่ยตอนนี้เป็น two screw แล้วนะครับใช้ mariola screw 2ตัวนะครับแล้วก็เมนชั่นถึงการฟัชบริเวณจอยนะครับต่ำกว่าอีควอเตอร์นะครับแล้วมีการใช้โคโลโคอะโครเมียลลิกาเมนต์ในการรีแพร์นะครับเพื่อเพิ่มเทนชั่นของแคปซูลแบบชัดเจนเลยนะครับอีกเทอร์นิ่งพอยต์หนึ่งของลาตาเจก็คงจะเป็นดร.เบิร์กฮาร์ทที่พูดถึงในปี2007ในเรื่องของ modify ลาตาเจนะครับโดยการกลับด้านนะครับที่เดิมเราใช้อินเฟียบอร์เดอร์ของโคโลโคนะในการฟัชกับตัวจอยนะครับเปลี่ยนมาเป็นมีเดียบอร์เดอร์นะครับเพื่อให้เพิ่มความเข้ากันกับอนาโตมีแล้วก็ได้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับตอนนั้นอินดิเคชันก็คือจะพูดถึงโบนลอสที่มากกว่า 25% แล้วก็ engaging heel sac lesion นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ลาตาเจเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็ยังไม่ตกยุคตกสมัยก็เพราะว่ายังมีการพัฒนาของเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น retractor ต่างๆนะครับฟูกุดะ retractor Gelpie retractor Blunt retractor ต่างๆสกรูนะครับที่ฟิกซ์ได้ดีขึ้นนะครับเป็น cannulated มากขึ้นนะครับแล้วก็ซูเจอร์แองเคอร์นะครับแล้วรวมถึงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็จะมีกรีนอยด์โบนลอสอินสตูเมนต์เซตนะครับที่ทำมาเพื่อการผ่าตัดบริเวณโบนลอสแถวนี้ก็ทำให้การผ่าตัดกลุ่มนี้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นผ่านมา60ปีเนี่ย principle ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็อาจจะเปลี่ยนแค่ในรายละเอียดนิดหน่อยจากโบนบล็อกแล้วก็การ increase AP diameter ของกรีนอยด์โดยโบนนะครับการรีแพร์ก็เป็นการรีแพร์โคโลโคโคเมียลิกาเมนต์บอกชัดเจนนะครับแล้วก็สลิงเอฟเฟกต์นะครับจะถูกพูดถึงในท่า abduction external rotation นะครับโดย conjoint tendon นะครับ indication เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาทำมาเพื่อ failure ของแบงค์ขาด operation นะครับนะอันนี้คือเป็น primary indication เลยตั้งแต่เริ่มต้นของตัวแบงค์ขาด surgery นะครับแต่ณปัจจุบันก็เริ่มจะนิยมใน young active patient นะครับโดยเฉพาะ contact support patient นะครับที่อาจจะมี bone lossนะตอนนี้มีพูดถึง subcritical bone loss ที่สำคัญนะครับแต่อันนี้เราพูด standard ก่อนแน่นอนกรีนอยด์ bone loss มากกว่า 20-25% เนี่ยเหมาะกับลาตาเจนะครับ critical bone loss ในกลุ่มนักกีฬาเนี่ยก็เริ่มเมนชั่นถึงนะครับ 15-20% เนี่ยก็เริ่มทำลาตาเจ procedure กันแล้วนะครับ engaging heel sac lesion นะครับ bipolar lesion นะครับแต่อย่าลืมมี contact indication ด้วยนะครับกลุ่มที่เป็นดูแล้วมันเป็น voluntary เป็น reproducible subluxation dislocation เนี่ยไม่เหมาะสมเลยครับในการทำลาตาเจนะครับแล้วก็โอเปอเรชันใดๆนะครับ
subscapular lip tendon tear นะครับอันนี้เมนชั่นไว้ไม่ควรนะครับเพราะเราต้องใช้เอฟเฟกต์ของมันนะครับส่วน painful shoulder ด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่มีแบงค์คาร์ดไม่มีฮิลแซกชัดเจนเนี่ยก็อย่าไปทำนะครับอันนี้ลองหาสาเหตุให้เจอก่อนคราวนี้ในกลุ่มของที่เราจะพูดกันในเรื่องของ salvage procedure เนี่ยคงเน้นไปที่ fail arthroscopic bank card repair เนาะซึ่งเราพบว่ามี failure rate เนี่ยถึง 11-25% เลยนะครับและส่วนใหญ่ก็จะ fail ภายใน12เดือนแรกด้วยนะครับสิ่งแรกที่ควรทำก็คือต้องหาสาเหตุนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะอาจจะไม่ใช่เป็น instability เสมอไปไม่ใช่ dislocation เสมอไปนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องปวดอาจจะเป็น loss motionอาจจะไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาหรือทำงานได้นะครับหรือเป็น secondary OA นะอันนี้เราพูดถึงเฉพาะในกรณีที่กลายเป็น redislocation หรือว่ามี instability เกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บก็ดูที่ factor เลยครับว่าเป็นจาก patient factor surgical technique หรือเป็น pattern of injury วันนี้ขอเน้นที่โบนนะครับโบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา propose ละถ้าเกิด 15-19% เนี่ยเราเรียกเป็น critical bone loss นะครับถ้าเป็นกลุ่มนักกีฬาอาชีพนะนักกีฬาที่มีการปะทะเนี่ยลาทาเจนโพซิเออร์ถือว่ามีที่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมากกว่า 20-25% อันนี้ชัวร์ๆเลยต้องเป็นบนออกเมนเทชันนะครับจะใช้วิธีใดก็ได้นะครับและรีซอลของลาทาเจนในฐานะที่เป็นซาวาชโพซิเออร์เนี่ยผมก็ต้องถือว่าผลของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เปเปอร์ใน JBJS นะครับปี2012นะก็พบว่าเราเขารีวิชั่นนะครับเคส49รายนะครับหลุดมาเป็นรีวิชั่นครั้งที่1ก็มีครั้งที่2ก็มีครั้งที่3ก็มีนะครับผลการรักษาด้วยลาทาเจพบว่าไม่มีเรทของดิสโลเคชันเลยนะครับมีเพียงแค่มีรายบางรายที่เป็นซับลักเซชันและมีอาการที่เป็นนอนสเปซิฟิกนะครับในงานวิจัยนี้เนี่ยสำคัญบอกว่าลาทาเจต้องอยู่ในออพติมอลเพลสเมนต์นะครับตัวโบนกราฟอยู่ในออพติมอลเพลสเมนต์ไม่ควรทูมีเดียลไม่ควรทูแลเทอรัลผลการรักษาก็จะดี OA ก็จะน้อยนะครับอีกงานวิจัยหนึ่งก็ทำเป็น salvage procedure ในภายหลังจากทำ soft tissue repair เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่เขารีพอร์ตเรื่องของอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีปัญหาเรื่อง failure เยอะที่สุดละนะครับก็คือหลังจาก revision เนี่ยพบว่ามี1รายมี redislocation แล้วก็6ราย subluxation นะครับคิดเป็น 14% ของซีรีส์นะครับเป็นว่ามีเพียง1รายที่เกิด redislocation เท่านั้นที่ต้องการการ reop นะครับในงานวิจัยนี้ก็ถือว่ายังก็ยังถือว่ารevision rate เนี่ย revision success เนี่ยดีกว่าการทำ soft tissue พอสมควรนะครับอีกอันเนี่ยเป็นการเทียบกันระหว่างแบงค์คาร์ดกับลาตาเจเลยนะครับอันนี้จะพบว่ากลุ่มที่ทำด้วย revision แบงค์คาร์ดจะเยอะกว่าสักเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ละพบว่ากลุ่มที่ revision ด้วยแบงค์คาร์ด procedure เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของ redislocation ถึง 43% นะในลาตาเจเนี่ยมีแค่ 0% เองอันนี้ที่เซอร์ไพรส์หน่อยก็คือในการ follow up เรื่อง osteoarthritis ครับกลุ่มที่ทำ revision ด้วย bank card repair เนี่ยพบว่ามีเรทของ OA มากกว่านะครับนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ19รายนะครับอีกส่วนของ lactogen กับพบไม่ค่อยเยอะแต่ไม่ significant ทาง statistical significant นะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ revision ด้วย lactogen เป็น salvage procedure ที่ดีไหมตอบว่าดีเลยนะครับเพราะเรทของการredislocation อยู่ที่ 0-14% นะครับในทางกลับกันนะครับในแบงค์คาร์ดเซอร์เจอรี่เนี่ยปาไป 30-40% เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเมื่อเรารู้ว่าโอเคมันทำงานได้ดีละฟังก์ชันก็ดี redislocation ก็น้อยนะในการทำลาตาเจแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากให้รู้เลยคือ complication ก็เยอะเหมือนกันนะครับ complication ที่เป็นก็ค่อนข้างจะ serious นะครับเกี่ยวกับ nerve นะครับโดยเฉพาะบริเวณ brachial plexus นะครับเกิด infection ก็ได้นะครับเกิด hardware complication ก็บ่อยนะครับเกิด redislocation reop มาเนี่ยถือว่าอย่างที่อาจารย์ประวินบอกเลยคือเป็นงานเข้าอย่างแท้จริงนะฮะถ้าเกิดลาตาเจเฟลมานะครับอย่างนี้ในงานวิจัยของดร.ลาปลาสเนี่ยศึกษาในกลุ่มที่เป็นในการผ่าตัดนะครับแล้วก็ดู correlation ระหว่าง brachial plexus นะจะเห็นว่า brachial plexus เนี่ยกับทิปคอลาคอยนะตอนที่ก่อนตัดนะก็ถือว่าใกล้นะครับตัวที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเกือบ2เซนติเมตรเลยนะครับเนี่ยถือว่าใกล้มากๆนะครับโดยเฉพาะมัสโครคิวเทเนียสเนิร์ฟเนี่ยอยู่ข้างเลยนะครับแล้วถ้าเกิดทำนิวโรไลซิสก็จะห่างออกมาหน่อยคือประมาณ4เซนหรือประมาณนะยิ่งพอทำลาตาเจตัดแล้วแปะเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เบเคียลเพ็กซัสเป็นไงฮะโลนเลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กันมากนะครับประมาณ2เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ตามเนี่ยใครช่วยผ่าตัดหรือทำการผ่าตัดชนิดนี้ต้องระวังเรื่องของเบเคียลเพ็กซัสให้มากนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคงจะเน้นที่มีเดียลรีแทคเตอร์นะครับ
medial detector เนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนตัดคอลคอยล์แล้วไม่ควรจะใช้ sharp detector ใดๆเลยนะครับควรจะเป็น blunt detector ล้วนๆนะครับเวลาตัดคอลคอยล์ก็ควรจะตัดจาก medial ไป lateral นะครับส่วน glenoid เวลาที่ glenoid exposure ก็เหมือนกันนะครับควรจะมีการใช้ตัว gauze นะครับเข้าไปใต้ subscapularis นะเพื่อ retract แล้วก็ใช้ blunt obturator ตัวblunt detector เหมือนกันนะครับในการ exposure glenoidอีกปัญหาหนึ่งที่เจอในแล้วก็ซีเรียสมากก็คือกราฟนอนยูเนียนนะครับซึ่งบางทีก็เทิร์นไปเป็นกราฟไลซิสนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วนะครับการผ่าตัดลาตาเจนะมันไม่ใช่เป็นเทคนิคอลดีมานด์อย่างเดียวมันมีไบโอโลจิกดีมานด์ด้วยนะครับนอนยูเนียนก็เกิดได้ดังนั้นเวลาเราทำไม่ว่าจะทำเทคนิคไหนก็ตามเนี่ยต้องทำรอเซอร์เฟสให้มีบรีทติ้งรอเซอร์เฟสพร้อมที่จะฮิวนะครับแล้วไม่รีแฮบเร็วจนเกินไปนะครับไม่งั้นจะเกิดการกราฟไลซิสเกิดนอนยูเนียนเกิดไมเกรชันของกราฟได้แล้วก็กลุ่มที่มี subjective laxity อยู่เดิมเนี่ยต้องประเมินก่อนผ่าตัดให้ดีนะครับรวมถึงถ้าเกิด trauma หลังจากการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ได้นะครับฉะนั้นพอเราเป็น surgeon เนี่ยสิ่งสำคัญนะเวลาเราจะคุยกับคนไข้เพื่อทำ operation ใดเราก็ควรจะให้ inform เรื่องที่ดีกับเขานะครับเราควรจะรู้ก่อนว่า complication rate มีอะไรบ้างนะต้องทำความเข้าใจคนไข้นะนี่ไม่ใช่ minimally invasive surgery แล้วอันนี้มีแผลใหญ่แล้วไม่ใช่นอนแล้วก็เป็นนอน anatomical reconstruction ด้วยก็คือมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับนะ morbidity ที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับฉะนั้นลาตาเจเนี่ยเป็น technical demand procedure ครับต้องการคนที่มีประสบการณ์นะอาจจะต้องมีคนที่เคยทำมากกว่า10เคสเข้าด้วยนะครับแล้วก็ระวังเรื่อง technique mistake นะเพราะมันแก้ยากมากนะครับอย่าลืมเมนชั่นเรื่อง biologic factor นะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิด failure ได้ค่อนข้างจะสูงเช่นเดียวกันนะครับคำตอบของคำถามนี้ก็เลยตอบง่ายๆเลยว่ามันเป็นกูสซาวาสโปรซีเออร์เลยแหละมันออกแบบมาเป็นกูสซาวาสโปรซีเออร์นะครับเพราะว่ารีเคอเรนต์เรทต่ำนะครับเมื่อเทียบกับรีวิชั่นแบงค์ขาเซอร์เจอรี่นะครับแต่ก็ไฮคอมพลีเคชันเรทเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องเนิร์ฟแล้วก็เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพลีเคชันนะครับถ้าเฟลของผมแล้วทำยังไงล่ะครับก็ถามท็อปิกต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นทางออกทางนึงแต่เราไม่อยากเลือกทางนี้หรอกแต่ว่าบางครั้งก็ต้องแก้ด้วยoperation ถัดไปเนี่ยท็อปิกถัดไปครับขอบคุณครับ